สวัสดีครับพบกันในรายการคนมีองค์นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะมีท่านอาจารย์โอ้นะครับนะให้การสนับสนุนทุกวันนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้สนับสนุนโดยเพจยิปซีโอสิริกรนะครับนะชมรมโหราศาสตร์เอกอรุณเทพนิมิตพยากรนะครับนะกลุ่มไพ่ยิปซีนะครับนะติดต่อสอบถามนะครับนะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะพี่น้องนะแต่ในรอบนี้เรามาทำรายการนะครับคนมีองค์นะครับนะในรอบว่าเครื่องรางของขลังนะครับนะเครื่องรางของขลังนะครับนะนะที่เป็นรูปเทพนะใช้ในการขอบารมีได้จริงหรือนะครับนะมีหลายคนถามเข้ามานะมีหลายคนอยากรู้นะมีหลายคนอยากเห็นนะท่านอาจารย์โอ๊ตนะครับนะท่านตอนนี้ก็สบายดีขึ้นนะครับนะตามที่มีคนถามมานะครับนะหลายๆคนถามเข้ามานะตอนนี้ก็สบายดีขึ้นนะครับนะนะก็ติดต่อได้นะครับนะสอบถามนะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้เหมือนเดิมนะครับนะนะตามที่อยู่ที่ให้ไว้เดี๋ยวสภาผมจะให้ที่อยู่นะครับนะขอเวลาแชร์แล้วก่อนนะครับนะนะขอเวลาแชร์แล้วก่อนนะครับนะไปตามกลุ่มต่างๆนะครับนะที่พวกเรานะครับนะเป็นสมาชิกอยู่นะครับนะก็ช่วยกันแชร์ให้ด้วยนะครับพี่น้องนะครับนะก็เราจะมาคุยกันนะครับนะถึงเรื่องว่านะครับนะพลังงานในเครื่องรางเทพนะครับนะพลังงานนะที่อยู่ในเครื่องรางเทพทั้งหลายนะเป็นรูปบารมีเทพต่างๆนะครับนะก็นะมันขอพลังงานหรือขอบารมีได้จริงไหมทุกอย่างมันอยู่ที่ความเชื่อนะครับนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะนะสุดท้ายแล้วอ่ะความเชื่อเหล่านี้จะดึงนำมาซึ่งพลังนะครับนะชั้นสูงสุดนะครับนะนะครับโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะนะช่วยกันแชร์ด้วยนะพี่น้องนะครับนะคนละมาแชร์ให้ผมคนละหนึ่งข้อช่วยแชร์ให้ผมคนละหนึ่งครั้งนะครับนะนี่ครับติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับนะ ID Line osiri15 นะครับนะและ ID Line osiri16 นะครับนะนะชอบเพิ่งมาสวัสดีครับนะเพิ่งมาสวัสดีครับเพิ่งมานะเราจะมาคุยกันนะครับนะและนี่ครับผมครับนะ Facebook ครับวชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658นะครับนะ ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 นะครับนะเราจะมาคุยเรื่องพลังงานนะครับนะที่มาจากเครื่องรางเทพนะชอบฟังนะครับนะมีคนชอบฟังนะครับนะนะจริงๆนะหลายครั้งหลายหนนะครับนะที่เราจัดรายการแล้วนะครับนะก็ไม่มีใครนะครับนะสนใจนะครับนะนะครับนะผมจัดรายการมาเอาแชร์ไป11ครั้งแล้วเหรอครับเนี่ยขอบคุณนะครับนะช่วยแชร์นะครับนะแชร์กันเข้าไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะครับนะแชร์ไปเยอะๆนะชอบฟังนะครับนะผมก็จะมาพูดมาคุยนะครับเรื่องพลังงานนะครับนะที่เคลื่อนที่ได้ของผู้ลักษณะรูปปั้นนะหรือว่าลูกลักษณะเทพนะครับนะเอาละก่อนจะกล่าวถึงตรงนั้นผมจะเริ่มไหว้ครูก่อนนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิโอมนะโมพระภิกขเนสิทธิปรสิทธิเมมหาราโพทุติยัมปินะโมพระภิกขเนสิทธิปรสิทธิเมมหาราโพทุติยัมปินะโมพระภิกขเนสิทธิปรสิทธิเมมหาราโพโอมสีขเนสายะนะมหะโอมสีขเนสายะนะมหะโอมสีขเนสายะนะมหะโอมนะโมอิสราเมสิวะเทวันจาภวันตุเมทุติยัมปินะโมอิสราเมสิวะเทวันจาภวันตุเม
ตัตยัมปินโมอิสราเมสิวะเทวันตะภวันตุเมอิติสุกโตระหังพุทโธนโมพุทธายัมปาทวีคงคายอิสราเมสิวะเทวันตะมหาเทวาขมามิหังโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาทุติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาตัตยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาโอมสุรัสวตีมาตาปิยังมามาทุติยัมปิสุรัสวตีมาตาปิยังมามาโอมพระพุทธมาปฏิภาหายาทุติยมปีพระพุทธมาปฏิภาหายาตติยมปีพระพุทธมาปฏิภาหายามอิติสุกโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปทวีคงคาพระพรหมมหาเทวาขมามิหังพรหมจิตตังปิยังมามานาชาริตินามาภาธานามาอุเมกามุปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสปันนานังปินินทาริยังนามามิหังนะครับนาเราก็จะมานะครับนาคุยกันนะครับนาถึงเรื่องว่าเครื่องรางของขลังนะครับนาขอเชิญบรมครูทั้งหลายนะครับนาอ่ะนาเราก็จะมาคุยกันนะครับถึงว่าเครื่องรางของขลังนะครับนาที่เป็นรูปเทพเนี่ยสามารถที่จะเป็นสื่อนำพาเทพมาหาเราได้จริงไหมเหมือนพระพุทธรูปแหละครับนะบารมีพระพุทธรูปเนี่ยไม่มีที่ประมาณนะถ้าลักษณะรูปเทพองค์ไหนเนี่ยพลังงานก็จะเคลื่อนมาอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยรูปเจ้าแม่กวนอิมนะครับนะติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงเลยนะครับอันนี้ครับนะเมตตามหานิยมนะครับนะถามว่าเครื่องรางเหล่านี้มีพลังงานมีสื่อไหมอย่างเนี่ยใครอยากจะรักษาโรคนะครับนะก็จะมีรูปฤาษีเหล่านี้นะครับนะนะฤาษีเหล่านี้นะทั้งฤาษีบำเพ็ญนะครับปางบำเพ็ญนะทั้งฤาษีตาไฟนะครับนะภาคหนึ่งของอุมหาศิวะเทพนะครับนะท่านจะเก่งนะครับนะการไล่โรคนะครับการรักษาโรคครับปู่ฤาษีตาไฟนะครับแล้วท่านกำจัดนะครับปัดเป่าอุปสรรคนะครับนะก็เหมือนกับเนี่ยครับนะล็อกเก็ตเนี่ยนะเป็นพลังงานกลางนะครับนะที่จะซื้อนะครับนะนี่ครับนะอย่างมัพพิคเนตพระศิวะแม่อุมาครับนะติดต่อสอบถามด้านหลังได้นะครับนะตามนี้นะครับแล้วจะเริ่มเล่าแล้วนะครับนะนี่ครับนะติดต่อนะครับนะสั่งจองเช่าบูชาได้ที่ Facebook นะครับนะสิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับนะ ID Rai O Siri 15นะครับนะและ ID Rai O Siri 16นะครับนะติดต่อดูดวงหรือจะเช่าเครื่องรางของขลังก็ตามนี้นะครับนะและผมครับนะ Facebook ครับวัชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658นะครับนะ ID Rai AJTOP 15และ ID Rai AJTOP 16นะครับนะอ่ะก็ถามว่าจะเล่าว่าพลังงานเหล่านี้มีจริงไหมมีไหมเพราะว่าก่อนจะทำพิธีประจุนะครับนะก็จะต้องกล่าวองค์การเชิญนะครับนะเมื่อกล่าวองค์การเชิญหรือเชิญแล้วนะครับนะด้วยว่าด้วยใจที่เคารพนะครับน้อมต่อบรมครูนะครับนะก็จะทำให้นะครับนะเกิดพลังงานขึ้นนะครับนะกับเครื่องรางของขลังที่เป็นรูปท่านทั้งหลายนะครับนะคนทุกคนนะครับเวลาพกเนี่ยเครื่องรางของขลังอย่างผมเนี่ยผมพกพระมั่งนะครับนะพกพระพิฆเนศมั่งพระตรีมุรติมั่งนะครับเพราะว่าผมเชื่อนะครับนะเพราะหนึ่งครับเวลาผมจับอะผมรู้สึกเหมือนมีไฟดูดนะไฟดูดในที่เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับผมนะครับนะตอนที่จับพลังระดับเท้ามหาพรหมสุริยเทพนะแล้วก็ตอนที่ไปสัมผัสองค์ที่เป็นคนที่เป็นร่างพ่อมหาศิวะเทพนะครับนะผมรู้สึกว่าไฟดูดไฟช็อตนะครับนะอันนี้ผมมาพูดตรงๆนะคือประสบการณ์จริงสัมผัสแก่ตัวนะครับนะถ้าใครไม่มี1ครับนะต้องมีความศรัทธา1นะครับ2ครับนะต้องมีความเชื่อมั่นครับนะถึงจะเชื่อได้นะครับนะและนี่ครับนะสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบพระมหาศิวะเทพนะครับนะก็ติดต่อสอบถามเช่าบูชาท่านอาจารย์โอได้นะครับนี่คือปางบำเพ็ญนะครับนะนี่ครับนะสวยงามอลังการมีถามว่ามีพลังไหมมีพลังครับนะมีพลังในการที่จะเชิญนะอย่างเช่นเราสวดเมื่อกี้ถ้าเราสวดมนต์อะไรเงี้ยแล้วเราอธิษฐานจิตเชิญท่านเนี่ยท่านก็มานะครับนะถามว่ามาไหมมาครับผมนะครับนะอย่างปู่นารอดเนี่ยซึ่งเป็นปู่เนี่ยเป็นบรมครูแห่งฤาษีทั้งมวลเนี่ยท่านเป็นถือว่าเป็นฤาษีองค์แรกๆแห่งจักรวาล นะครับนะก็นี่ครับนะปู่ฤาษีนารอดสื่อแก้วสารพัดนึกนะครับนะติดต่อสอบถามเช่าบูชากันได้นะครับนะที่ท่านอาจารย์โอและผมอาจารย์ท็อปนะครับนะถามว่าพกไปเพื่ออะไรความเป็นสิริมงคลครับปู่ฤาษีนารอดนี่ช่วยเรื่องค้าขายนะครับนะเจริญรุ่งเรืองนะครับมีบทรัตนาด้วยนะครับนะนะครับนะมีบทรัตนาด้วยนะครับนะหรือว่าล็อกเก็ตเนี่ยครับนะปางเปิดโลกเปิดจักรวาลนะครับนะ
พระให้พลังงานของท่านเนี่ยนะเช้านะรัตนาบารมีท่านนะครับนะแล้วก็ไปขายของนะครับเอาล็อกเก็ตท่านไปแตะ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 ของที่ขายนะครับนะของก็จะขายดีนะครับนะอันนี้เป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนนั้นนะครับนะว่าเป็นความเชื่อแล้วก็สามารถพัฒนาได้นะครับนะมีคนถามว่าตอนนี้ชื่อว่าตอนพลังงานเครื่องรางของขลังในรูปแบบเทพนะใช้ในการขอบารมีได้ไหมขอได้จริงครับผมนะจริงหรือนะจริงหรือนะครับนะคำว่าจริงหรือในที่นี้ผมประไว้นะครับนะเพราะว่าเอาไว้ขอได้จริงๆนะครับนะเพราะว่าก่อนที่จะบางสำนักหรือบางวัดเนี่ยในการปลุกเสกเนี่ยจะต้องกล่าวเชิญนะครับนะหรือเรียกว่าอ่านองค์การนะครับบวงสรวงต่างๆนะครับนะในการที่จะเชิญเหล่าเทพพยาดานะครับนะอย่างเช่นว่าถ้าใครที่จะสร้างท้าวเวสสุวรรณนี่ก็ต้องอ่านองค์การนะครับนะของท้าวเวสสุวรรณนะครับนะเพื่อที่จะเชิญท้าวเวสสุวรรณเนี่ยมาทำการนะครับปลุกเสกนะครับนะการที่เราจะปลุกเสกท่านเราไม่มีสิทธิ์ที่จะปลุกเสกท่านนะครับหนึ่งครับเรากล่าวได้แค่องค์การแล้วก็เชิญท่านนะครับมานะครับนะถ้าท่านมาเนี่ยมันจะมีสภาวะหลายๆอย่างอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมไปงานหล่อองค์พิฆเนศเนี่ยคือตอนที่องค์พิฆเนศมาเนี่ยลมที่แถบระแวกนั้นจะแรงมากฟูเลยนะครับนะเป็นสื่อกลางนะครับนะอย่างเช่นเนี่ยอย่างองค์เนี่ยนะครับนะเวลาปลุกเสกเนี่ยเหมือนไฟฟ้าช็อตตัวนะครับนะเนี่ยนะครับนะองค์ฤาษีมหาฤาษีภาคบำเพ็ญนะครับนะนะครับนะพาฤาษีนะครับนะเออนะครับนะลือนะครับนะฤาษีเขาเรียกว่าฤาษีพรหมมานะครับนะองค์นี้ฤาษีพรหมมานะครับนะติดต่อสอบถามเช่าบูชากันได้นะครับนะภาคบำเพ็ญนะครับฤาษีพรหมมานะครับนะอืมนะฤาษีพรหมมาพรหมเมธพรหมมนอินตรียังอินตรังนะครับเทวานังลุกเทวานังพฤกษาเทวานังอาจารยะเทวะนะครับนะอย่างปู่ฤาษีตาไฟนี่นะครับนะเป็นหนึ่งในภาคปางมหาศิวะเทพนะครับนะมีหน้าที่ทำลายล้างนะครับสิ่งไม่ดีนะครับนะนะครับนะติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงเลยนะครับนะที่ผมมาทำตรงนี้ก็เพราะว่าหนึ่งครับผมจะเผยแพร่ความคิดของคนที่ถือเครื่องรางของขลังสมัยโบราณนะว่าที่เขาถือต้องมีความขลังในตัวสมัยก่อนมีนักรบเนี่ยเวลาเขามีตะกรุดมีอะไรเงี้ยฟันแทงไม่เข้านะครับนะฟันแทงไม่เข้าเหนียวนะครับสมัยก่อนเขาก็ใช้รู้สึกว่าเขาจะใช้ยันตารางเกาะเพชรนะครับนะในการที่เรียกว่าจะบำเพ็ญนะครับอิติปิโสภควานะครับนะแล้วสลับออกครับผมนะเป็น7ห้อง8ห้องก็ว่าไปนะครับนะอิติปิโสภควาเนี่ยนะครับนะโสปิติอิอิโสนปิติอิอะไรนะครับนะแล้วก็อิติปิโสเรือนเตี้ยนะครับนะอิติปิโสวิเศษเสอิอย่างเงี้ยนะอันนี้จะมีอาคมนะครับนะขลังนะครับนะเพราะถือว่าเป็นวิชามงกุฎพุทธเจ้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะใช้แบบดวงตาเนตรที่3นะครับนะก็ใช้มงกุฎพุทธเจ้าแทนได้นะครับนะอิติปิโสวิเศษอิอิเศษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินี่คือคาถาดวงตาเป็นทิพย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือว่าพระอรหันต์นะครับนะที่เอาไว้ใช้นะอันนี้เล่ามาจากอ่านหนังสือของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับนะคาถาเขาเรียกคาถาดวงตาเป็นทิพย์นะครับของเป็นวิชามงกุฎพุทธเจ้านะครับนะถ้าท่องบทเนี้ยเวลาสอบจะดีนะครับนะเขาเรียกว่าอิติปิโสเรือนเตี้ยนะครับนะของท่านรู้สึกว่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนะให้ราชการที่5ไปนะครับนะอิติปิโสเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพิตปิติอินะครับนะใช้เป่าใส่ม้าพยศในป่านะคือมีกษัตริย์ทางตะวันตกครับอยากจะลองราชการที่5ด้วยบารมีครับราชการที่5บารมีเลยรับนะครับนะหยิบฟางขึ้นมาแล้วเสกด้วยบทนี้นะครับนะแล้วให้หญ้ากินหญ้าเข้าไปนะครับนะม้าพอม้ากินหญ้าเข้าไปม้าเชื่องครับผมนะเรียกว่าคาถามงกุฎพุทธเจ้านะครับนะคาถานี้เรียกว่ามีคุณ108นะครับถ้าใครสวดมากๆอาจไม่ลงนรกนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะเราก็เอามาถ่ายทอดกันนะครับนะว่าพลังงานเครื่องรางเทพเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมมีจริงครับแต่ก็เพียงว่าคุณสวดแล้วคุณจริงๆแล้วอะทุกอย่างมันอยู่ที่การตั้งจิตตั้งใจและความเชื่อมั่นผมพูดคำนึงนะคนที่เอาเครื่องรางอะไรไปใช้เนี่ยถ้าเราไม่อะไรครับไม่เชื่อเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อนะเครื่องรางชิ้นนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าเรามีความเชื่อในเครื่องรางชิ้นนั้นนะอย่างสมมติว่าปู่ฤาษีตาไฟเนี่ยเราเชื่อว่าท่านประสิทธิ์ประสาทพรให้เราได้จริงเนี่ยเครื่องรางนี้จะทำเกิดการขลังขึ้นนะครับนะ
นะครับนะแบบกำไว้นะครับนะก็โอมพระประโคนทัพมุนีเทวานโมพุทธายะนะครับนะทุติยัมปีพระประโคนทัพมุนีเทวานโมพุทธายะตติยัมปีพระประโคนทัพมุนีเทวานโมพุทธายะนะครับนะครูบาจาริยะเทวะนะครับนะนะปูฤาษีตาไฟลือ9ทีนะครับนะก็จะบังเกิดนะครับมหิทธานุภาพฤทธิ์ขึ้นนะครับนะนะครับนะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับของดีมีน้อยนะครับนะเอาละก็จึงคุยกันถึงเรื่องว่าพลังงานในเครื่องรางเทพนะรูปเทพนะใช้ในการขอบารมีได้จริงหรือจริงครับผมอันนี้ผมพูดเลยนะเพราะว่ามันสัมผัสได้จริงนะครับนะถ้าเป็นรูปลักษณ์อย่างไรก็จะเกิดพลังงานเทพตรงนั้นขึ้นจริงนะครับการที่จะเกิดพลังงานเทพได้จริงเนี่ยหนึ่งครับต้องเกิดความเชื่อมั่นหนึ่งสองคุณต้องมีบุญสัมพันธ์กับเทพองค์นั้นมาก่อนนะครับนะเวลาคุณจะได้อะไรมาเนี่ยคุณต้องศึกษาให้รู้จริงครับพอคุณรู้จริงแล้วมันใช่นะครับนะนะเอาละนารายการในรอบนี้เดี๋ยวผมอาจารย์ท็อปนะครับจะขอลาไปก่อนนะครับส่วนใครนะครับนะชอบแบบเมตรามหานิยมครับอินมหาเสน่ห์นะครับสมานพลังล้าวคืนพลังรักนะครับนะติดต่อสอบถามเช่าบูชาเข้ามาได้นะครับนะที่ท่านอาจารย์โอ้นะอ่ะนี่ครับ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับนะ ID รายโอสิริ15และ ID รายโอซิริ16นะครับนะและผมครับนะ Facebook ครับวชิราแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658ครับ ID รายAJTOP15และ ID ราย AJTOP16 นะครับนะเอาละครับนะก็สรุปว่าพลังงานที่เป็นรูปเทพนี่มีพลังงานเคลื่อนที่ได้จริงนะครับนะขอให้แค่เพียงมีใจยึดมั่นถือมั่นจงเชื่อในสิ่งที่ทำว่าถ้าเราเป็นคนดีถ้าเราเคารพบูชาท่านจริงท่านเป็นดังพ่อดังแม่นะเป็นดังความรักนะครับนะที่มีให้นะครับนะเหมือนพระพรหมนะครับมีความเมตตาให้คนทั่วไปบนโลกนะครับนะโดยไม่หวังผลนะครับนะก็จะทำให้พลังงานนั้นสำเร็จทุกประการนะครับนะทำให้เราสำเร็จทุกประการครับนะเอาละครับนะรอบนี้สวัสดีนะครับนะ